คุณเอคงจะเครียดมากเลยนะคะตอนที่มินเห็นข่าวเนี่ยมินก็เป็นห่วงคุณเอคุณป้ามากเลยนะคะจริงๆเนี่ยคุณป้าสีดาเขารักคุณเอมากๆเลยนะคะแล้วยิ่งคุณป้าหนีไปคนเดียวแบบเนี้ยคุณป้าเขาคงเป็นห่วงคุณเอแย่เลยนะคะก็น่าจะประมาณนั้นแหละคุณเอพูดว่าประมาณนั้นเหรอคะแสดงว่าคุณป้าสีดาติดต่อคุณเอมาจริงๆหรอคะดูมินอยากรู้เรื่องแม่พี่เหลือเกินนะว่าฉันมาทำงานกับคุณมิ้นโอ้ยงั้นบอกว่าบริษัทคุณเปิดเพลงเสียงดังค่ะไม่ได้อย่าเลยแหวนทุกคนฟังหนูนะคะคุณสิเขาไม่เชื่อหรอกเขาเป็นเจ้าของค่ะนะคะเสียงดนตรีแบบนี้เขารู้อยู่แล้วมันไม่ใช่ในออฟฟิศอ่ะเราห้ามรับนะโอ้ยคุณสิวางสายไปแล้วแล้วคุณสิเขาจะไม่สงสัยเหรอคะคุณแมวหรอกค่ะคุณแววคุณสีเขาคงไม่ได้ยินเสียงจริงๆก็เลยวางสายไปปกป้องกันดีนักได้โดนให้หมดปกติพี่ไม่เคยเห็นมินจะสนใจเรื่องคุณแม่พี่เลยนี่ทำไมเดี๋ยวนี้อยากรู้ล่ะฮะหรือว่ามีใครฝากให้มินมาถามคุณเอหมายถึงใครเหรอคะที่มินถามเนี่ยก็เพราะว่ามินเป็นห่วงค่ะมินเห็นว่าคุณป้าเขาก็อายุเยอะแล้วอีกอย่างมินก็เห็นคุณป้าตั้งแต่มินยังเด็กๆมินกลัวว่าคุณป้าจะลำบากนะคะคุณเอพี่รู้สึกว่ามีตำรวจตามพี่อยู่ถ้าเกิดพี่บอกเรื่องคุณแม่พี่ตรงนี้พี่เกรงว่าแม่พี่จะเดือดร้อนถ้ามินอยากรู้นะเราไปคุยกันในรถไหมเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังหมดเลยเฮ้ยทำไมคุณมินทำหน้าแบบนั้นน่ะนั่นสิคะคุณแววไอเอพูดอะไรกับคุณมินอ่ะมันยื่นหน้ามาใกล้คุณมินขนาดนั้นผมไม่ได้พูดอย่างเดียวหรอกค่ะกะจะอุ้มหัวคุณมินเลยเลยสิคุณยังไอ้สามีมันต้องเจอแบบแหวนแหวนจะต้องทำยังไงดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี